This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บางคนนี่เขาก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตทำงานมาทั้งชีวิตเกษียณมาเงินอยู่ในบัญชีวัดไปหมดเลยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเรามิจฉาชีพเนี่ยเขามีความเข้าใจในธรรมชาติของคนแต่ละวัยนะว่าวัยนี้ต้องหลอกด้วยประเด็นไหนวัยนี้ต้องหลอกประเด็นไหนได้ยินมาว่าหลอกว่าโอ้มีสวัสดิการของรัฐเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วอันนี้ตรงสิถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นนะคะอันนี้ก็มีกรณีของนักศึกษาที่ถูกหลอกเหมือนกันนะคะไม่ได้หลอกเอาเงินนักศึกษาเพราะนักศึกษาไม่มีเงินหลอกให้นักศึกษาเนี่ยไปเอาเงินจากพ่อแม่มาทำสตอรี่ให้ลูกหลานนี่โกหกพ่อแม่ในลักษณะที่ว่าลูกกำลังอยู่ในอันตรายโหทุกวัยขาดความมั่นคงหมดเลยวิชาชีพเจาะได้หมดเลยแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ยิ่งหนักเลยค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะถือว่าเป็นการเตือนภัยป้องกันภัยจากมิจฉาชีพอย่างหนึ่งนะคะให้กับผู้สูงวัยนะคะเรื่องนี้พอเห็นว่าก็มีการหลอกลวงจากมิจฉาชีพเนี่ยนะคะที่คนสูงวัยตกเป็นเหยื่อค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเรื่องการหลอกร่วมลงทุนหลอกลวงเรื่องของให้รักอะไรเงี้ยหรือหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อที่จะทำการดูดเงินอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ค่อนข้างเป็นห่วงวันนี้ก็เลยเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะน้องรีวันนี้มาเรื่องโอ้โหแนวเฉียดๆกันทุกคนนะคะ แนวเทคโนโลยีโอ้ยเดี๋ยวนี้นะมันมาแบบทุกรูปแบบจริงๆทุกรูปแบบค่ะออบางทีเราก็ได้รับเฉียดๆเรื่องนี้เกือบทุกวันเหมือนกันนะคะค่ะแต่เราใจแข็งเราใจเด็ดเราไม่รับ ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มไม่รับโทรศัพท์ใครไปแล้วนะคะซึ่งบางทีก็น่าเห็นใจบางคนที่เขาแบบมีวัตถุประสงค์ที่จริงที่ไม่ได้จะหลอกลวงอะไรแต่ต้องการติดต่อกับเราจริงๆก็เลยไม่ได้รับการสื่อสารกับเราด้วยตอนนี้ต้องระวังระแวงไปหมดเลยค่ะว่าคนที่เราคุยหรือโทรมาหาเราเนี่ยโอเคเรารับก็จริงแต่ว่าเป็นใครนะไม่แน่ใจอะไรแบบนี้แล้วขนาดเราอย่างนี้เรียกว่ายังอยู่ในโลกปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุล่ะคะค่ะใช่ๆแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นน่าจะเป็นเป้าหมายของพวกเขาเลยไหมคือไม่รู้มันสุ่มยังไงเหมือนกันเนาะแต่ว่าโทรเจอผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อกันมากมายเมื่อก่อนก็เป็นโรแมนต์สแกมใช่ไหมคะที่แบบว่าหลอกให้รักนะโอนเงินเดี๋ยวจะมาอยู่ด้วยนะบั้นปลายชีวิตนะคะก็เอาละจะยิ่งคนที่แบบว่าเงาๆอย่างเงี้ยโอ้โหหลงกลได้ง่ายๆเลยอันนั้นก็เป็นวิธีก่อนหน้านี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะส่งลิงก์มาให้กดเดียวไปหมดเลยนะคะเงินที่ทำมาสั่งสมมาตลอดชีวิตน่ะบางคนอาจจะเยอะหน่อยเนาะบางคนอาจจะไม่ได้มากแต่ว่ามันทั้งชีวิตอ่ะพี่แกสอนกว่าจะได้ไม่ได้แค่เสียเงินนะคะเสียสุขภาพจิตเสียความรู้สึกมากๆเนาะว่าสังคมทำไมโหดร้ายขนาดนี้นะคะแล้วบางคนนี่เขาก็อย่างที่บอกเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตทำงานมาทั้งชีวิตเกษียณมาเงินอยู่ในบัญชีวับไปหมดเลยอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจที่สุดเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือสิ่งที่มันเคืองก็คือว่าคนที่หลอกอ่ะมันคือคนไทยด้วยกันนะคะที่เขาบอกว่าถูกหลอกไปทำงานอ่ะไม่รู้หลอกไปจริงหรือสมัครใจไปก็ไม่รู้นะแต่ก็ทำไหมล่ะแต่ก็ทำถูกไหมล่ะแล้วก็มาหลอกคนไทยด้วยกันเองมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่น่าเห็นใจคือคนที่สูงวัยอ่ะถูกหลอกเนี่ยนะคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเรามิจฉาชีพเนี่ยแต่เขามีความเข้าใจในธรรมชาติของคนแต่ละวัยนะว่าวัยนี้ต้องหลอกด้วยประเด็นไหนวัยนี้ต้องหลอกประเด็นไหนได้ยินมาว่าหลอกว่าโอ้มีสวัสดิการของรัฐเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุแล้ว อันนี้ตรงสิรู้ได้ยังไงก่อนใช่ไหมคะก็เอาเลยสิใช่ไหมคะถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นนะคะอันนี้ก็มีกรณีของนักศึกษาที่ถูกหลอกเหมือนกันนะคะอย่าคิดนะคะว่านักศึกษาในมหาลัยไม่ถูกหลอกโดนเหมือนกันหลอกค่ะหลอกไม่ได้หลอกเอาเงินนักศึกษาเพราะนักศึกษาไม่มีเงินหลอกให้นักศึกษาเนี่ยไปเอาเงินจากพ่อแม่มาเห็นไหมพวกนี้มองหมดทำสตอรี่ให้ลูกหลานได้โกหกพ่อแม่อ๋อปลอมเสียงก็มีแล้วทำสตอรี่ให้ลูกหลานนี่โกหกพ่อแม่ในลักษณะที่ว่าลูกกำลังอยู่ในอันตรายลูกกำลังอยู่อันตรายพ่อแม่ต้องเอาเงินส่งมานะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เยอะเลยนะคะแล้วในช่วงที่นักศึกษาโดนหลอกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่โหทุกวัยขาดความมั่นคงหมดเลยวิชาชีพเจาะได้หมดเลยแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ยิ่งหนักเลยค่ะ
ใช่เขาเจาะได้หมดเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเหมือนเขารู้อะค่ะว่าเอ๊ะหลอกให้มาลงทุนหรือว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยเยอะมากบางทีคนก็เริ่มคิดอยู่ว่าเออเกษียณแล้วมีเงินก้อนหนึ่งจะทำอะไรดีนะจะได้มีรายได้ขยายเป็นดอกเป็นผลดอกผลสักนิดสักหน่อยก็ยังดีดีเอาเงินนิ่งๆใช่ดอกเบี้ยธนาคารก็น้อยอะพอคิดได้ดังนี้เหมือนรู้เลยนะมาเลยค่ะหลอกลงทุนละหลอกลงทุนกดลิงก์นั้นลิงก์นี้เงินลงทุนไปยังถอนเงินไม่ได้ถ้าจะถอนได้ต้องใส่เงินเข้ามาอีกใส่อีกอยู่นั่นนะคะเขาจะใช้เทคนิคนี้คือแค่นี้ไม่พออยากจะได้มากกว่านี้ต้องเอามาอีกอะไรเงี้ยใช่จนกว่าจะรู้ตัวคือหมดนะคะวายแล้วถ้าเกิดคนที่มีเยอะๆอ่ะโอ้โหมันไปหมดนะค่ะเพราะในอันนี้เนี่ยแบบเป็นเรื่องที่เราในการจัดการกับมิจฉาชีพก็คงเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่ทางด้านที่เขามีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นเนาะแต่ทางฝ่ายเราโดยเฉพาะอย่างของพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะมองว่าผู้สูงอายุจะป้องกันตัวเองยังไงจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรล่ะถ้ามันมาทุกรูปแบบขนาดนี้คือบางทีก็อาจจะเป็นข้อสงสัยนะคะว่าด้วยความที่ข่าวสารพวกนี้หรือการหลอกลวงพวกนี้มันมีออกข้อมูลอะออกมาเยอะออกมาตลอดทำไมไม่รู้เลยถึงยังมีคนที่ถูกหลอกอยู่อีกอันนี้ก็มองว่าอย่างถ้าเกิดเป็นผู้สูงวัยที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยที่อาจจะไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารหรืออะไรใดๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่โดนหลอกได้ง่ายๆบางทีไม่ได้แค่เป็นเรื่องของออนไลน์อย่างเดียวนะคะพี่เกศรไปถึงบ้านตัวคนเลยนะคะหลอกซื้อของหรือว่าเข้าไปแล้วไปสำรวจเห็นบ้านเนี้ยมีผู้สูงอายุอยู่ไม่มีใครอยู่ด้วยเนี้ยหรือแบบลูกหลานไปทำงานมีแค่ผู้สูงอายุอยู่ช่วงกลางวันเนี้ยเข้ามาหลอกแล้วทำเป็นตีสนิททำเป็นมาห่วงใยกินยาหรือยังหนูนี่นั่นบางทีก็คิดว่าเป็นอสมมาเยี่ยมบ้านก็แบบว่าเปิดประตูรับอย่างดีเข้ามานั่งพูดคุยนู่นนี่นี่นั่นมาขอใช้โทรศัพท์เลยบางคนก็ผู้สูงวัยในต่างจังหวัดอ่ะเชื่อว่าทุกท่านอ่ะจิตบริสุทธิ์หมดน่ะค่ะไม่ได้มีใครคิดว่าใครจะมาร้ายก็เหมือนลูกเหมือนหลานนะเปิดประตูรับเข้ามากินขนมกินน้ำนั่งคุยกันไปอยู่บ้านเหงาว่าลูกหลานไม่อยู่มีที่ทางตรงไหนจะมาซื้อที่พาไปดูหน่อยเนี่ยหลอกพาไปแล้วเรียบร้อยค่ะชนงชนดแบบเพราะนั้นผู้สูงอายุไม่รู้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็จะโดนหลอกบางทีรู้แต่ว่ามันมารูปแบบใหม่แล้วมันช่างตรงนะคะเหมือนกับรู้เรื่องราวในครอบครัวเราเลยอะไรเงี้ยมาพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะแสดงพวกนี้ทำกันบ้านมาเยอะนะคะรู้หมดเลยค่ะว่าใครเป็นอะไรยังไงค่ะนี่ผู้สูงอายุก็ต้องป้องกันนี่ป้องกันตัวเองเนี่ย อันดับแรกเลยเนี่ยถ้าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าไม่มีลูกหลานคอยให้ข้อมูลหรือว่าคอยเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรต่างนะก็เรียกว่าผู้สูงอายุต้องระแวดระวังมากขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ถ้าผู้สูงอายุที่มีลูกหลานอยู่ด้วยโดยเฉพาะลูกหลานวัยหนุ่มสาวนี่นะคะก็จะพึ่งได้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะก็อาจจะจัดการในระบบมือถือซะป้องกันนะคะไม่ให้มีการแบบว่าไปกดอะไรพลาดไปอะไรเงี้ยนะคะก็พอได้แต่ถ้าหากว่ามันมีลักษณะที่เข้ามาถึงตัวอันนี้ต้องบอกต้องกล่าวต้องเล่าให้ฟังหนึ่งอย่าเปิดประตูรับใครคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งไปยืนคุยที่ประตูรั้วก็ยังไม่ยังโดนไปยังโดนเลยนะคะและที่สำคัญคือผู้สูงอายุนะอันหนึ่งที่อยากจะรีมายเนี่ยอยากจะขอให้ช่วยมองนิดหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรที่ใครจะเอาอะไรมาให้เราได้ง่ายๆคืออย่าโลภนั่นเองคือบางทีไม่ใช่เป็นความโลภแต่คิดว่าเขามีน้ำใจค่ะเขาจะช่วยแล้วเราอยากได้พอดีอ่ะตรงเนี้ยค่ะมันเป็นช่องโหว่มากๆเลยถ้าคิดว่ามันจะได้มากกว่าที่มีอ่ะค่ะเป็นช่องโหว่เลยคือถ้าคิดว่าถ้ามันได้ง่ายขนาดนั้นมันดีขนาดนั้นน่ะเขาคงไปบอกครอบครัวเขาได้เขาไม่มาถึงเราไปแล้วค่ะไม่ต้องมาถึงเราจริงๆไม่มาถึงเราใช่ไหมนะคะต้องไม่อยากไปได้อะไรที่มันเกินความเป็นจริงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะรู้สึกว่าผู้สูงอายุก็บางทีอาจจะมีน้อยหรือไม่มีหรือมีแล้วก็อยากได้มากขึ้นเนี่ยก็จะมาจับจุดนี้นะคะก็คือหลอกให้เชื่อนะที่บอกว่าเมื่อสักครู่น้องลีบอกว่าหลอกให้รักเนี่ยรักแล้วให้เพราะนั่นเขามีแล้วขาดความรักอ๋อมารักฉันก็ให้อันนี้หลอกให้เชื่อเพื่อที่จะเอาไป
ค่ะหลอกให้เชื่อว่าลงทุนเท่านี้ได้เท่านั้น อะไรต่างๆนะคะต้องไม่หวังที่จะได้มากกว่าที่มีอยู่ถ้าจะได้ก็คงต้องได้จากการทำอะไรที่มันเป็นหลักเป็นการเป็นหลักเป็นฐานที่มันถูกต้องนะได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเสียมากกว่าโอ้โหแต่ว่ามันก็ควบคุมยากควบคุมลำบากนะ บางทีพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันก็มักจะแบบใช้หลักจิตวิทยาค่ะพี่ดอนใช่ไหมสูงมากเลยนะคะก็ขั้นสูงที่จะก็ใช้ผิดวิธีนะคะใช้ผิดวิธีเขาก็เลยบอกให้สังเกตนะคะแบบที่จะมาหลอกลวงเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 4-5 ลักษณะเนี่ยหนึ่งมาในลักษณะที่แบบมาดูเรื่องการเงินชวนลงทุนนะแล้วก็บางทีน่ะสมมติว่าใส่อ๋อฉันลองใส่พันบาทดูสิอ้าวได้มาตั้ง 2,000 อันนี้ให้ตายใจใช่เพราะน้อยๆแล้วได้มากก็เริ่มติดใจอ้าวใส่ 2,000 อุ๊ยได้มา 4,000 อย่างเงี้ยหาชวนให้ลงทุนมันไม่มีขึ้นแล้วพวกนี้เขาจะมาถึงจุดหนึ่งที่เขาได้คุ้มแล้วอ่ะแล้วก็ปิดการติดต่อแล้วใช่ไปแล้วค่ะชวนเข้ากลุ่มไลน์อย่างงี้พี่เกศรที่เจอเยอะอ่ะแล้วก็แบบว่ามีหน้าม้าอยู่ในนั้นอยู่แล้วชวนกันเนี่ยได้นะลงทุนไปเท่านี้นะได้นะสมมติพี่เกศรอยู่ในกลุ่มนี้แล้วรีเพิ่งเข้าไปรีเพิ่งเป็นเหยื่อพี่เกศรคือกลุ่มนั้นนะเป็นแก๊งนะทั้งหมดเป็นหน้ามาทั้งหมดในกลุ่มอาจจะแบบกี่คนก็แล้วแต่หรือมีคนใหม่เข้ามาเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่จะมีกลุ่มหน้ามาอย่างเงี้ยเป็นน่าจะหลัก10คนกว่าคนแหละที่มาบอกว่าเอ้ยขอต้อนรับสมาชิกใหม่นะได้นะลงทุนเอ้ยฉันก็ได้นะคือมาคอนเฟิร์มตอบรับกันมาจิตวิทยาหมู่มาแล้วใช่เพราะลีก็ต้องถามคุณนี่ก็ได้ใช่ลีก็ต้องถามพี่แกสอนก่อนว่าลงทุนเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยก็พวกนี้ก็จะคอยคอนเฟิร์มว่าลงทุนเนี่ยเฮ้ยได้จริงนะแชร์ลูกโซ่ไหมคะแต่มานั้นใช่ๆแต่มาในรูปแบบของการเข้ากลุ่มลิงก์กลุ่มแอปพลิเคชันสีเขียวประมาณนี้แล้วผู้สูงอายุเนี่ยอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือท่านมีเวลาว่างกลางวันด้วยนะคะลูกหลานไม่อยู่แล้วเหงาก็ท่องโลกออนไลน์ไปใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอคนเข้าชวนเข้ากลุ่มแบบเนี้ยก็ดีนะฟังดูเขาคุยอะไรกันเนี่ยไปรับรู้รับทราบบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์ไงหรือว่าอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยคนในกลุ่มเป็นห่วงเป็นใยก็อาจจะใช้จิตวิทยาอย่างอื่นที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยกลุ่มนี้แบบโอเคนะจริงใจต่อกันดีนะช่วยกันแบบแล้วก็ดูเขามีหลักมีฐานนะมีแบ็คกราวด์ที่ดีกันทั้งนั้นเลยมีรูปอาจจะไปถ่ายกับบุคคลที่มีชื่อเสียงมายืนยันหรือว่าเชื่อเลยนะคะเชื่อแบบพวกนี้ตัดต่อได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะไม่รู้ยืนคู่ใครไม่รู้แต่กลายเป็นบุคคลสำคัญไปได้ใช่ใช่คือชวนให้ลงทุนแล้วก็พอลงไประดับหนึ่งเงินศูนย์ไปหาตัวใครไม่เจอแล้วค่ะอ้าวอยู่ๆกลุ่มนี้คืออยู่หายไปเลยทั้งกลุ่มหายไปเลยว่าไปเลยเพราะว่าไลน์เนี่ยจะเข้าเชิญเข้ามาแล้วเขาจะออกตอนไหนก็ได้เนาะใช่แล้วไม่รู้เลยว่าเขาเน้นเบื้องหลังเขาตัวตนเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้ถูกต้องรูปโปรไฟล์ก็ใช่ว่าจะเป็นตัวจริง AI ทำได้ด้วยนะทุกอย่างได้หมดเลยอันนี้สำคัญมากเลยนะคะผู้สูงอายุท่องโลกออนไลน์เจอใครชวนเข้ากลุ่มอย่าเชื่ออย่าไว้ใจบอกด้วยบอกว่าของฟรีของดีไม่มีทางโลกออนไลน์แบบนี้ไม่มีจริงๆค่ะไม่มีใครมาใจดีให้เราแบบนี้นะคะไม่มีให้ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าถ้ามันดีขนาดนี้เขาให้คนหรือตัวเขาอะทำไปแล้วค่ะเขาไม่มาชวนเราซึ่งเขาไม่มาเป็นใครก็ไม่รู้หรอกค่ะอันนี้ย้ำไว้นะคะอีกอันนึงคือเป็นลักษณะมาในรูปของการเป็นชื่อหน่วยงานหน่วยงานราชการด้วยแล้วเราก็ยังคอนแทคกับเขาเราก็ยังต้องใช้บริการใช้ประโยชน์ด้วยหน่วยงานเช่นแบบเป็นธนาคารบ้างเป็นหน่วยสวัสดิการนู่นนี่นี่นั่นบ้างใช่เชื่อสิคะผู้สูงอายุก็เราอยู่ในแวดวงตรงนี้เราก็มันคือหน่วยงานเนาะมันคือสิทธิประโยชน์ว่าเราไม่ให้ความร่วมมือแล้วผู้สูงอายุบางทีเกรงใจนะคะถ้าเป็นหน่วยงานราชการเกรงใจนะคะเดี๋ยวจะว่าไม่ให้ความร่วมมือค่อยกดเลยก็กดไปก่อน ไปกรอกรายละเอียดอะไรนะเลขบัตรประชาชนไปแล้ว แล้วก็มีอะไรที่สำคัญสำคัญเลขรหัส OTP ที่เขาส่งกลับมาแล้วเราก็ไปอีกนะคะเพราะนั้นอันนี้ถ้าเป็นหน่วยงานราชการต้องขออนุญาตว่าเรียนท่านผู้สูงอายุนะคะว่ายืนยันก่อนเพราะว่าหน่วยงานราชการมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งนะ
มีโทรศัพท์โทรไปถามเลยจริงไหมอ่ะที่ส่งอันนี้มาให้ฉันจริงหรือเปล่าถามก่อนเนาะโทรไปถามได้เลยนะคะเขายินดีจะตอบและในความเป็นจริงหน่วยงานจะไม่ส่งติดต่อทางพวกกลุ่มไลน์หรือเพจอะไรแบบนี้เพื่อให้มากรอกข้อมูลจะไม่มีต้องบอกเลยว่าไม่มีไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงกับผู้สูงอายุแบบนี้หรือกับใครก็แล้วแต่ลีเคยเจอวันนั้นมีคนโทรเข้ามาค่ะนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบเล่ารายละเอียดแบบนี้ค่ะว่ามีให้กดลิงก์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาโทรมาปรึกษาก่อนนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้รู้จักเป็นประชาชนทั่วไปที่เราแล้วประชาพันธ์ข้างล่างเขาก็โอนมาถึงแล้ว ที่ลีเลยนะคะก็เลยได้อ๋อทราบข้อมูลแล้วก็บอกก็เลยได้อธิบายเขาไปว่าลิงก์พวกนี้นะคะเอาจริงๆนะคะในระบบราชการไม่มีส่งลิงก์พวกนี้ไปแน่นอนโดยเฉพาะถ้าเกิดแบบเป็นแบบอย่างที่เจอบ่อยๆอย่างของตำรวจเขาไม่ทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้ว่างขนาดนั้นค่ะที่จะส่งลิงก์ไปประชาชนนะคะแล้วก็ได้บอกเขาแล้วก็ฝากคุณพี่ท่านนั้นไปว่าถ้ามีโอกาสค่ะฝากแชร์ข้อมูลตรงนี้ที่ได้อธิบายไปเนี่ยค่ะให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักได้ทราบข้อมูลจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ขอบคุณที่โทรมาเล่าให้ฟังแล้วประโยชน์ของการโทรมาใช่โทรมาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็เอ้ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเราจะได้อธิบายสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยให้เขาได้ทราบแล้วก็แบบไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะเนี่ยค่ะหน่วยงานราชการเพราะว่าผู้สูงจะเกรงใจแล้วก็คิดว่าฉันก็ควรจะต้องอะไรๆแล้วก็เชื่อถือไงฮะเชื่อถือในเชิงระบบแต่ว่าพวกนี้ก็รู้จุดอ่อนนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไม่เลยนะคะไม่มีหน่วยงานราชการไหนให้มากรอกข้อมูลออนไลน์ไม่เลยนะคะอีกอันหนึ่งที่มักจะเจอกันบ่อยๆแล้วก็ผู้สูงอายุก็นะสั่งของออนไลน์ส่งมาที่หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าของที่สั่งไปเนี่ยไม่ได้นะคะเขาขออภัยเขาจะตอบแทนด้วยชิ้นที่ใหญ่กว่าหรือมูลค่าสูงกว่าช่วยกรอกอันนี้ไปหน่อยเสียเงินสั่งของไปแล้วสมมุติว่า200บาทของไม่ได้เขาจะตอบแทนเป็นสินค้าที่ราคา500บาทผู้สูงอายุก็บอกโอ้เขามีน้ำใจเนาะของอันนี้ไม่ได้คุ้มสิยังอุตส่าห์หายังอื่นมาให้แทนเอากรอกไปค่ะเลยเสียอีก500ค่ะทีนี้กล่องเปล่ากล่องเปล่าด้วยอะไรด้วยนะฮะเสียใจด้วยค่ะผู้สูงอายุบอกว่าเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกมากอะไรเงี้ยค่ะนี่โดนเยอะมากบางทียากมากนะคะในการที่เราจะแยกว่าเอ๊ะเราสั่งของไปนี่ของที่มานี่จะเป็นอะไรยังไงเพราะฉะนั้นต้องเลือกบริษัทที่เราสั่งเป็นประจำอย่าไปสั่งตรงนู้นตรงนี้อะไรอุ๊ยไม่ได้ละค่ะร้านค้าปลอมมีเยอะมากค่ะที่แบบพอได้เงินแล้วเขาก็ปิดหนีหรือว่าแบบอาจจะมีแนวที่อันนี้ที่เคยเจอเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะหลายคนก็เคยเจอเหมือนกันที่จะส่งของมาแบบสุ่มเราไม่ได้สั่งแต่ส่งมาให้สุ่มแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านใช่ไหมคะเปิดสูงว่าอยู่บ้านก็คิดว่าลูกหลานสร้างอ๋อจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางไงก็นิดๆหน่อยๆมันพวกเนี้ยมันไม่ได้ให้เราจ่ายเยอะนะแต่ถ้าเขาส่งไป10บ้าน100บ้านเขาคงได้เยอะนะใช่ไงเขาก็จะแค่แบบหลัก100 200 อย่างเงี้ยดูน้อยๆที่แบบผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมีเงินสามารถจะจ่ายแบบก็ลูกหลานคนนี้ก็สั่งมาเพราะว่ากล่องที่ถูกแปะชื่อนามสกุลกับที่อยู่ของเราอ่ะเบอร์โทรมันเวลาเราแกะกล่องแล้วค่ะเราทิ้งกล่องเราไม่ได้ขีดค่าชื่อพวกเนี้ยให้มันไม่เห็นถูกไหมคะคือเหมือนแบบทำลายชื่ออ่ะพวกเนี้ยสามารถเอาข้อมูลเราแบบเนี้ยที่อยู่หน้ากล่องเนี่ยที่เราไม่ได้ขูดทิ้งอะค่ะเอาไปทำอะไรแบบนี้ก็ได้มันมีที่อยู่เราอยู่แล้วอะค่ะสบายเลยส่งมาแล้วเราก็จ่ายเงินไปแล้วก็จ่ายไปพอมาถึงบ้านเอ้าไม่ได้เห็นว่าเล็กน้อยแล้วบางทีเล็กน้อยแบบนี้ก็คือไม่ไปแจ้งความด้วยเพราะว่าโอ้จะไปโรงพักเพื่อแจ้งความด้วยเงิน150บาทที่ฉันจ่ายไปนึกว่าไม่เป็นไรถือว่าอะไรไปล่ะคะก็เดี๋ยวบาปกรรมทำงานเองแล้วกันฉันคงไม่ต้องทำอะไรมันก็เลยกลายเป็นระบาดมากเลยนะคะบาปกรรมทำงานช้าค่ะบางทีแต่พวกเนี้ยอันนี้ระบาดมากเลยนะคะเพราะคนคิดว่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็เลยไม่อยากจะทำอะไรใช่นะคะเพราะนั้นทำยังไงดีคะคือไม่รับไม่จ่ายต้องลูกหลานก็ต้องบอกไว้เลยว่าไม่ได้สั่งของนะไม่ต้องจ่ายเงินให้เอาคืนไปเลยคือบางทีคนที่เขาส่งอะค่ะบริษัทขนส่งอะเขาไม่ได้รู้หรอกว่าต้นทางหรืออะไรยังไงคือเราก็จะส่งตามหน้าที่เขาก็ส่งตามหน้าที่บางทีเราอาจจะไปโทษอะไรอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ลีเคยเจออย่างเงี้ยค่ะพี่เคสอนนี่ขนาดว่าเราอยู่ในแวดวงตรงนี้ที่เราก็รู้ข้อมูลนะเรายังแบบเฮ้ยมันปกติเป็นคนสั่งของค่ะจะไม่สั่งแบบเก็บปลายทางเราจะรู้ตัวเราเลยว่า
เราจะสั่งแบบจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยมันจะมั่นใจมันจะชัวร์กว่าใช่แต่ว่าเราก่อนที่จะจ่ายเงินเราก็ดูแต่ละเพจแต่ละอะไรร้านอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะเราต้องดูรีวิวหน่อยนะใช่แล้วเราพอเรามาสังเกตหน้ากล่องค่ะพี่ให้สอนอันนี้คุณผู้ฟังเป็นแนวทางได้เลยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ฟังรายการอยู่หรือคุณผู้ฟังที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะเอาไปถ่ายทอดต่อด้วยบางทีเขาเขียนชื่อหรือว่าอะไรร้านเนี่ยมันจะไม่ชัดกล่องมันจะมอซอหรือบางทีเขาไปเอาฉลากหน้ากล่องของคนอื่นนะคะมาแปะมาแปะใหม่ก็มีมันก็เลยดูแบบมันไม่ใช่ฉลากใหม่ที่เพิ่งปริ้นออกมาแล้วแปะดูน่าสงสัยดูแล้วแบบมันน่าสงสัยชื่อร้านมันก็ไม่ชัดเว้ยเบอร์โทรถ้าโทรไปร้านเนี่ยบางทีมันก็มิจฉาชีพเนาะมันก็อาจจะหรือร้านเขาอาจจะไม่รู้เห็นก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่พวกมิจฉาชีพพวกนี้มันก็มีอาจจะมีระบบที่มีเบอร์โทรหรือระบบหลังบ้านที่เป็นอีกเลขบัญชีนึงที่เราสามารถจะโอนเงินเข้าอีกบัญชีนึงถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อร้านอันนี้แล้วร้านอาจจะไม่รู้ก็เป็นไปได้แต่อันเนี้ยที่สังเกตคือมันไม่ชัดเลยอะอ๋ออันนี้ต้องดูแล้วนะคะเวลามาส่งของเนี่ยใช่แล้วก็บอกกับขนส่งว่าปกติพี่สั่งของเนี่ยไม่เคยสั่งแบบเก็บปลายทางขอแกะตัวหน้าเลยนะคะขอแกะนะนิดนึงให้เห็นเลยนะว่าเนี่ยไม่ได้สั่งแน่นอนกับของพอออกมาปุ๊บเป็นเสื้อคอกระเช้าเก่าๆอ่ะพี่เกศรโอ้ my god ผู้ฟังคิดดูดิว่าแบบเนี่ยเห็นไหมคือเราแกะกล่องไม่ให้ดูแบบเสียหายเกินไปค่ะแกะเพื่อให้เห็นว่าข้างในเนี่ยหยิบของออกมาได้แล้วมันเป็นอะไรเป็นเหมือนเสื้อผ้าแบบเก่าๆไม่ใช่มือสองเลยนะเก่าๆอ่ะแล้วหรอวะเนี่ยเห็นไหมจับยัดใส่กล่องมาส่งมาเพื่อที่จะให้จ่ายเราจ่ายปลายทางซึ่งมันไม่ได้เยอะนะคะแบบแค่หลักร้อยหรืออะไรเงี้ยถามว่าเราจ่ายได้ไหมเราจ่ายได้นะแต่มันเอะใจอ่ะมันดูแบบก็ไม่ควรจะต้องนี้ไม่ได้สนใจเหมือนกันนะคะว่าแบบนี้มันต้องเช็คกันจริงๆนะคะนั้นระบบการจ่ายปลายทางไม่ทำดีกว่าเมื่อก่อนคนจะคิดว่าจ่ายปลายทางเพราะว่าเห็นของได้ของแล้วค่อยจ่ายตังค์นะฮะแต่กลายเป็นว่าการจ่ายปลายทางนี่ของข้างในคืออะไรไม่รู้นะมันบางทีเราก็แบบแต่โชคดีว่าวันนั้นคือไม่ได้จ่ายไปก่อนแต่ทั้งคุณผู้ฟังที่อาจจะคิดว่าลูกหลานส่งสั่งมาอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ทันได้แกะกล่องไงคะเราก็คงไม่แกะใช่ไหมพี่กระสอนของลูกหลานอ่ะไปแกะก็โดนบ่นไม่แกะค่ะแถมจ่ายเงินให้ใแล้วพอกลับมาแล้วทำเป็นไงของเป็นไงไม่ได้สั่งอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอู้ตายละเสียรู้ไปแล้วเสียดายเงินเลยใช่คุยเรื่องนี้คุยได้เป็นชั่วโมงทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนี่แบบว่าอันนี้คือนอกจากการที่เราจะไม่โดนหลอกแบบนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องมีความมั่นใจเลยว่าเราจะต้องมั่นคงมีสติไง มีสติต้องเช็คต้องดูเหมือนที่น้องลีพูดว่าดูหน้ากล่องแปลกใจไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยต้องมีสติแล้วแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวนี้มีการไปหลอกผู้สูงอยู่ตามโรงพยาบาลก็มีนะนะคะอันนี้น่าห่วงมากเลยผู้สูงไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มีน้ำใจไงมาขอใช้โทรศัพท์หน่อยซิอะไรอย่างนี้นะคะไปติดแอปพลิเคชันดูดเงินไปหมดเลยก็มีเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือคือทุกสิ่งของชีวิตแล้วนะตอนนี้ไม่ให้ใครค่ะไม่ให้ใครใไม่ต้องมาว่าขอใช้โทรศัพท์ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเขามากดโทรศัพท์เราเนี่ยเขาทำอะไรกับโทรศัพท์เรานี่ไหนจะเงินไหนจะข้อมูลอะไรของครอบครัวมันอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็พวกกดเงิน ATM ค่ะพี่เกศรที่สูงอายุผู้สูงอายุกดเงินไม่ค่อยเป็นเนาะวานกดให้หน่อยใช่ไหมคะวานกดให้หน่อยรหัส4ตัวให้เขาไปเอ้ย6ตัวนี่ตอนนี้6ตัวเนาะให้เขาไปเรียบร้อยพวกนี้ค่ะมันต้องไม่เชื่อไม่ไว้ใจไม่ให้ค่ะไม่โอนไม่กดทั้งนั้นจริงใจแข็งใจเด็ดมากๆนะมีสติค่ะใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวก็เสียดายนะเงินทั้งชีวิตที่หามายิ่งในวันที่อีกอันหนึ่งค่ะนุรีพี่ว่าฟังผู้สูงบางท่านบอกว่าในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่จะมีใช้ทำ e-banking เนี่ยเขาจะเอาเงินใส่ไว้แค่น้อยส่วนบัญชีที่แบบว่าใช้ที่เป็นเงินเก็บมาเขาไม่เอามาลงเป็นอันนี้เขาจะถือสมุดไปธนาคารเท่านั้นอันนี้ก็ดีนะคะอย่างน้อยๆได้ไปออกจากบ้านได้ไปธนาคารเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารนี้ก็เขาไว้ใจได้ค่ะแต่ถ้าว่าเอาเงินทั้งหมดมาอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยพร้อมที่จะไปกดอะไรเงี้ยค่ะใช่บางทีเราไม่ได้เป็นคนกดเองค่ะเขากดของเราออกไปหมดเลยนี่ธนาคารทั้งหลายก็พยายามขึ้นข้อความนะคะว่าก่อนกดให้ระวังก่อนกดไปไหนกดตัวเลขถูกไหมขนาดพี่ต้องเช็คเนี่ยเราว่ากดร้อยบางทีเดี๋ยวกลายเป็นพันมันก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเช็คเหมือนกันใช่ว่าชื่อเนี่ยถูกต้องไหมเพราะว่าเวลาจะโอนเงินก็ต้องคอยถาม
ชื่อนี้ใช่ไหมคะคือบางทีสแกนไอตัวสแกนใช่ไหมคะชื่อมันก็ติ้วเดียวเล็กมากเล็กไปไหนก่อนนะคะก็ต้องถามว่าชื่อนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าอย่าไปทำธุรกรรมอะไรต่างที่นอกบ้านของเราเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีสัญญาณดักจับอีกอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่า Wi-Fi ที่เข้าไปเนี่ยมันเป็น Wi-Fi ปลอมที่พร้อมจะดูดข้อมูลเราก็อย่าไปใช้เลยค่ะอยากจะโอนเงินอะไรก็โอนเงินที่บ้านเถอะค่ะเราฝังดินไว้ในหม้อเห็นหม้อหายกันเหมือนเดิมดีมั้ยก็เป็นกำลังใจนะคะว่าผู้สูงอายุอาจจะมีภาวะพลาดได้แต่ว่าพลาดน้อยๆนะคะอย่าพลาดเยอะต้องระวังค่ะพวกนี้เงินก้อนใหญ่ก็เก็บไว้นะในที่ที่ปลอดภัยมีเงินก็ใช่ว่าจะไม่โดนหลอกไม่มีเงินก็ใช่ว่าจะไม่โดนหลอกแต่แค่ว่าโดนมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะต่างกันแล้วถ้าพลาดไปแล้วยังไงเนี่ยบอกลูกหลานแล้วก็ไม่ต้องอายนะคะไปแจ้งความดีที่สุดค่ะใช่ค่ะเพื่อจะได้เป็นกรณีที่ผู้อื่นจะได้รู้ด้วยนะแล้วก็ฝากถึงลูกหลานก็ไม่ต้องซ้ำเติมนะคะหรือว่าแบบนู่นนี่นั่นคือเขาก็เครียดอยู่แล้วเงินที่หายไปหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่เป็นไรนะคะก็แบบเพราะว่าบางคนเครียดมากนะคะพี่สอนแบบอาจจะแบบมันทั้งชีวิตนะกว่าจะหาเงินมาได้ขนาดนี้อ่ะเออแล้วเราฝากถึงมิจฉาชีพบ้างได้ไหมคะเนี่ยว่าไม่ใช่ว่าคำว่าสงสารนะว่าอยากจะทำสิ่งนี้เลยนะบาปกรรมมันอาจจะไม่ได้มาตอนนี้แต่ว่าวันหนึ่งท่านก็ต้องสูงวัยเหมือนกันนะถ้าอายุยืนนะถอนหายใจได้ไหมคะฝากมิจฉาชีพก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เลยเพราะเขาคงไม่มาฟังรายการแบบนี้นะคะใช่ใช่เพราะว่าไม่ต้องมาบอกว่าทำเพราะว่าต้องโดนหลอกหรือว่าเพราะอะไรหรือว่าจำเป็นอย่างงี้ไม่ค่ะไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าถ้าคุณทำขนาดนี้แล้วมันเกินความจำเป็นไปแล้วค่ะฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดีกว่าค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันค่ะช่วยกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังลูกหลานก็ช่วยกันดูแลเตือนๆกันค่ะมีข้อมูลอะไรคุยกันในบ้านคุยกันในครอบครัวบอกการอัปเดตนะคะอ๋อตอนนี้เขามีแบบนี้ตอนนี้มีแบบนี้ระวังด้วยใช่นะคะเดี๋ยวนี้ปลอมเสียงกันได้แล้วเห็นไหมคะที่มีคุณพ่อท่านนึงถามเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่บอกสักทีเห็นไหมมิจฉาเสียงเหมือนด้วยใช่ไหมเสียงเหมือนด้วยเอไอทำได้หมดก็ต้องตอบได้สิว่าเกิดวันที่เท่าไหร่อันนี้ก็บอกที่บ้านไว้เหมือนกันค่ะว่าถ้ามีคนโทรมาถามข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบปลอมเป็นเสียงเราอย่างเงี้ยค่ะให้ถามคำถามนี้เลยนะจะมีแค่คนที่บ้านรู้เท่านั้นบอกว่าวางก่อนเดี๋ยวโทรกลับไปนะโทรกลับไปลูกจริงไม่ได้โทรมาเลยไม่ได้โทรมาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องคุยต้องทำความเข้าใจกับคนในบ้านแล้วก็ย้ำบ่อยๆนะคะให้เขาแบบเฮ้ยจำเข้าไปในใจเลยว่าเฮ้ยต้องระวังระวังค่ะใช่ค่ะระวังดีที่สุดนะคะอย่าเชื่อใจใครอย่าหวังได้อะไรที่มันไม่ใช่เป็นของเราค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โรคหอบหืดโรคระบบทางเดินหายใจทำไมปัจจุบันพบผู้ป่วยมากขึ้นนายแพทย์จิรวัฒน์เชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเล่าให้ฟังครับคือกลไกการเกิดของโรคของหอบหืดเนี่ยนะครับมันก็คือความไวต่อสารแพ้ซึ่งนะครับถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกนะครับที่เคยพูดกันมาบ่อยๆเนาะมันก็จะเป็นทางเดินหายใจส่วนบนมีจามน้ำมูกคัดจมูกต่างๆนะครับเนาะจมูกบวมอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะถ้าโรคหอบหืดเนี่ยคือเป็นส่วนล่างทางเดินหายใจส่วนล่างนั่นก็คือจะเป็นการอักเสบของหลอดลมจริงๆเขามีงานวิจัยอะไรค่อนข้างชัดเจนเช่นคนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นต่างๆเนี่ยเขาเอาไรฝุ่นเนี่ยพ่นไปเข้าจมูกเอาพ่นเข้าจมูกเราเนี่ยนะใช่ครับแล้วเขาให้เป่าสมรรถภาพปอดคือเป่าลมแรงๆออกจากปอดเพื่อดูว่าหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งตอนแรกเขาจะเป่าตอนก่อนพ่นกับหลังพ่นพบว่าหลอดลมตีบแบบชัดเจนว่าง่ายคือมันก็เป็นโรคของการอักเสบของหลอดลมนะครับที่เป็นเรื้อรังและส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นจากสารที่เราแพ้นะครับที่กระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการหลอดลมตีบซึ่งในรายที่เป็นไม่รุนแรงมากอาจจะมีแค่การเหนื่อยหรือหายใจเสียงวีดถ้ารายที่รุนแรงมากเนี่ยหลายเคสละที่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือแม้แต่ถึงชีวิตก็มีครับถ้าเป็นอาการหอบหืดฉับพลันเราช่วยไม่ทันต้องบอกว่าเขามีการวิเคราะห์ชัดเจนว่าคนไข้หอบหืดเดินมา100คนเนี่ยเราจะพบภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบประมาณ80คนแล้วคนไข้ภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบ100คนเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอโรคหอบหืดเกือบครึ่งมันเป็นกลไกการเกิดเดียวกันเพราะนั้นถ้าได้สารแพ้เนี่ยมันอาจจะกระตุ้นทั้งส่วนบนและส่วนล่างเลยแต่ส่วนล่างเนี่ยน่ากลัวมากเพราะส่วนล่างเนี่ยมันถ้ารุนแรงมากเป็นถึงชีวิตได้ครับปัจจุบันเนี่ยคนกรุงเทพคนเชียงใหม่จะหลีกไม่พ้นเลยครับ PM 2.5 air pollution ต่างๆพวกมลพิษต่างๆจริงๆมลพิษไม่ได้มีแค่ PM 2.5 นะมีหลายอย่างนะครับเนาะซึ่งตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยที่ทำให้หลอดลมมีการอักเสบเรื้อรังพวกการติดเชื้อเนี่ยก็ทำให้หลอดลมมันไวขึ้นและมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับพวก
โรคหอบหืดได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับถ้าเวลาเราติดเชื้อต่างๆเช่นในเด็กเนี่ยช่วงนี้ RSV ระบาดใช่ไหมฮะซึ่งการติดเชื้อไวรัสพวกนี้เวลาลงหลอดลมลงอะไรพวกนี้มันก็ทำให้หลอดลมมีการอักเสบมีข้อมูลว่าอาจจะทำให้เกิดโรคหอบหืดมากขึ้นในอนาคต This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple podcast และ SoundCloud